ดูยาจะขายอยู่นะเอ้าโฟสิงช่วยก่อนไปไหนมาเอ้าที่มันม้าขาวที่พี่จับมาได้ในป่าดิก็ไปทำทำไมอ่ะตั้งใจจะพาม้าขาวตัวนี้มาเข้าเฝ้าเสด็จพี่แต่พี่ยังค่ะแต่พอจะไปเจอพวกเดียวกันเฮ้ยผีหื่นกันม้ามึงยังไม่เว้นเลยไงเดี๋ยวจะฮีมมากๆฉันจะดูดให้ดูคนละม้ากันม้ามันจะอยากรู้ฮะเล่นหน้าซะด้วยก็บอกฉันไปถึงคอกม้าก็บอกฉันเห็นพระมเหสีแสงโสมกำลังจะฆ่าม้าขาวตัวนี้อยู่พอดีเลยพี่ยังฆ่าเสด็จพี่จะฆ่าม้าตัวนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรก็บอกฉันไม่รู้หรอกพี่ยะค่ะแต่รู้ว่าถ้าม้าตัวนี้เป็นอะไรไปเสด็จพี่จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตสอนสิจะพูดไปได้หมายความว่ายังไงเสด็จพี่ก็ม้าขาวตัวนี้นะคือพระพี่นางอรัญญาพี่ยะค่ะอะไรนะเป็นไปได้ยังไงเมื่อเสด็จพี่นางไปแต่งงานพระพี่นางอรัญญาเลยต้องคำสาปกับนายร่างเป็นม้าขาวติดชมที่เป็นเรื่องอะไรนี่ครับเพราะคืออรัญญาตัวจริงนะใช่หรือเปล่าจริงคุณรู้เรื่องหรอไม่เชื่อฝ่าบาทลองถามเขาได้เลยชื่ออรัญญาใช่ไหมจ๊ะสุภสินนี่คือผัวเธอใช่ไหมเขาเคยกอดเธอไหมเคยจูบเธอไหมเขาจูบตรงไหนเนี่ยมันจูบทีเดียวไงอันผัวเธอเลยเหรอตรงแก้มฝ่าบาทจูบแก้มดูหน้าเบลสิเนี่ยเละหมดแล้วดูไม่เป็นผู้เป็นคนเลยมันเอาหน้าไปคุกฝุ่นมาเหรอไปคุกแป้งว่าเอาหน้าไปคุกอะไรมาวันนี้คุกแต่วันหน้าฉันจะขยับกินกับข้าวเลยโอ๊ยอย่าไปติดคอตลอดไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันขอฉันด้วยไหมคะแสงสองโชว์อะไรมาเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้อีมาผีปีศาจตัวเนี้ยทำร้ายของฉันมาสิไหมคะไม่จริงโกหกพระพี่นางเราทุกคนพระพี่นางเห็นก็มองเห็นว่าพระพี่นางเห็นทำร้ายม้าตัวนี้ต่างหากพระพี่นางเราคนทุกคนสารามคุณเจ้าค่ะคุณเป็นเจ้าเหรอคุณลิ้นเลื่อนพันแล้วนะคุณเป็นเจ้าหรือไงนี่เจ้าอยู่นี่ให้น้องเขาพูดนี่เมื่อก่อนเคยเป็นแต่ตอนนี้ฉันเลิกแล้วเคยเป็นเจ้าเคยเป็นเจ้าแล้วทำไมถึงเลิกเป็นเจ้าล่ะตำรวจลงเจ้าอะไรนี่คนรู้เท่านั้นก่อนเป็นมาสักทีไม่รู้จะได้หรือเปล่าพันธุ์ทองสิงแล้วเขาจะมาตอนไหนมงคลจะก็เป็นมงคลเปิดประตูให้พี่หน่อยมงคลอยู่ไหมเนี่ยมงคลเปียกไงเปียกอ่ะเปียกที่ตัวเล็กๆที่เหมือนหมอนนะมงคลเรียกใครมงคลไม่เห็นในหลังเวทีน่ะทำไมล้อมรอบมึงเต็มไปหมดเลยมึงดูอ่านชื่อดีๆมีนายมงคลอยู่เปล่าแล้วมึงดูเนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยเผาไปกี่มงคลแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมึงเรียกดีๆดีไม่ดีจะตามขึ้นรถมึงด้วยเนี่ยมึงพูดอีกแล้วทำไมมึงไปเรียกหลวงพ่อมาปอทั้งนั้นน่ะจะไปเรียกท่านมาทำไมทำไมโอ้ให้ไปส่งหน้าวัดเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้แล้วหลวงพ่อจำวัดไปแล้วหลวงพ่อทำอะไรนะจำวัดจำวัดอยู่อ้าวแล้วบวชมาตั้งนานแล้วยังจำไม่ได้เหรอวัดอ่ะจำวัดหมายถึงพระนอนโดนพระตบจนได้พระนอนพระนอนพระนอนบนอังคารวันไหนวันนั้นพระไปจำวันเกิดเออจำวันเกิดเป็นปัญหาที่ไม่ฉันต้องตองตุ้นจำมันตั้งนานไม่ได้ให้กำลังอ้อยแอมเพลงสู้ชีวิตตุ้มพลังต่างไฟเลยที่ไม่เคยยิ้มมาที่ยายมองมุมพาดผ้าตายดึงใจเลยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ฮีอันนี้พาดภาษาม้ามันอีดองม้ามันก็ร้องได้แค่นี้แหละโอ้โหฮีเบาจังเลยนี่แสดงว่าฮีเด็กพูดอะไรอีกอ่ะพี่เบาพี่เล็กๆพี่เด็กม้าเด็กหมอม้าเด็กใช่แล้วถ้าม้าผู้ใหญ่ล่ะดูแข็งมากไม่เหมือนไม่เหมือนจริงๆนะแตกต่างนะแล้วถ้าม้าแก่ม้าแก่โอ๊ย
อาบน้ำอ่ะที่เป็นสาบเออไม่เหม็นก็ช่างเถอะได้ไม่เหม็นนี่อ่ะพานทองใช่แล้วอะไรอีกนะฮะแล้วอะไรอีกนะอากาศมันร้อนไงอากาศมันร้อนเออแล้วร้องยังไงฮิทำอะไรอ่ะอ้าวพานี้ไงนะนั่งเลยเดี๋ยวฉันเล่าวันจดพานเล็กพัดมาฮะมาเป็นร้อนเขามีปากเขาไม่ได้ใช้กับปากเขาไม่ปากจับย้ายหน่อยค่ะดีกันทองได้ไหมเปล่าดีไงพันทองจากเขา300ยอดเนาะจากร้านทุกอย่าง20หน้าวัดนั่นน่ะแล้วจะหายให้มึงไหมเนี่ยเขาใช้กับเขา300ยอดรู้อีกแล้วรู้ไม่ใช่อันนี้มันต้องใช้จากเขา300ยอดไม่ใช่อันนี้แล้วอันไหนอันนี้เฮ้ยโอ้ขึ้นพานหรือแก้วเป็กพานช็อตพานช็อตแก้วเป็กอันนี้อะไรอ่ะอะไรนะแล้วอันนั้นน่ะพานแล้วเนี่ยแล้วอันนั้นน่ะพานอย่าอ้าปากหลอนนี่เสด็จพี่เรานี่จะการหวายบังคมเนี่ยเปลี่ยนเท้าเลยเอาให้โดนจนได้อะจะเอาให้โดนจนได้ทั้งวันตกกระจายก็ขึ้นอย่างนี้ตัวจะคนตกใจก็ต้องขึ้นไงขายตัวอะไรเนี่ยมาช่วยตัวคนตัวคนอะไรตัวคนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่อุ้ยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรพานทำไมเล็กจังเนี่ยนี่เลยมาช่วยน้ำเอาเลือดสาบทรงอกของอีนางตัวดีเนี่ยไปลดล่างม้าตัวนั้นจะหายไปคนได้ใจนะทำเลยไปเดี๋ยวใจทรงเดี๋ยวจัดการให้หมดไปเดี๋ยวพี่โอ้ไม่ต้องลำลาไปทางนู้นก็เขาไปก็ทำที่พูดทำที่ทำเร็วๆรีบทำเสด็จพี่ยาหยับตาดีไหมยังไงกูดีใจนะทำไมอยู่บนโลกมีแต่คนรักกูเนี่ยเขาไม่รักเขาไม่ทำหรอกคือก็ทำได้แต่ก็กูคนเดียวนี่เนี่ยเอาผิดเราเนี่ยฟาดตบหน้าเลยต้องเป็นอย่างนี้เลยอะไรนี่กับฉันนี่ฟางทำไมรู้จมูกกว้าง